วิถีการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันหรือว่าผู้บริโภคในตอนนี้ก็อาศัยนะครับหรือว่าเน้นไปที่ความสะดวกและการประหยัดเวลาการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปหรือว่าอาหารแช่แข็งในตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางวันนี้นะครับพบว่ามีนักวิชาการเทคโนโลยีทางอาหารนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ยืนยันนะครับว่าอาหารที่อุ่นด้วยไมโครเวฟนั้นสามารถที่จะกินได้ปลอดภัยพร้อมกับแนะนำให้ปฏิบัติตามฉลากบนผลิตภัณฑ์และเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้เท่านั้นครับรองศาสตราจารย์ดร.กิติพงศ์อัศตรกุลภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหารคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าการอุ่นและปรุงอาหารด้วยเตาไมโครเวฟปลอดภัยเพราะมีระบบการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายในการใช้งานสะดวกรวดเร็วคงคุณค่าสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่พร้อมย้ำภาชนะพลาสติกที่ใช้อุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟแล้วไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำจริงๆตัวบรรจุภัณฑ์นะครับที่ใช้ในการใส่อาหารพวกนี้นะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับที่ใช้กับตัวอาหารแต่เราก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับอย่างเช่นใส่ในไมโครเวฟเวลาเท่าไหร่ไม่นำกลับมาใช้ซ้ำก็จะมีความปลอดภัยในการใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็ใช้ในการบริโภคถ้าเราใช้ปริมาณความร้อนในระยะเวลาที่มันเหมาะสมไม่ได้นานจนเกินไปก็จะมีความปลอดภัยที่กังวลกันว่าจะเป็นเรื่องพวกคลื่นไมโครเวฟที่มันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพต่างๆดังนั้นเนี่ยแนะนำง่ายๆก็เวลาเราจะอุ่นอาหารในไมโครเวฟนะครับอาจจะอยู่ห่างๆหน่อยเพื่อความสบายใจสำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปหรืออาหารแช่แข็งควรให้ความสำคัญกับข้อมูลฉลากโภชนาการบรรจุภัณฑ์สังเกตวันผลิตและวันหมดอายุเพื่อการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมและปลอดภัยอาหารแช่แข็งรับประทานได้นะครับเพราะว่ามันสะดวกต่อผู้บริโภคผู้บริโภคควรจะอ่านฉลากที่อยู่ที่บรรจุภัณฑ์ของอาหารมีปริมาณเท่าไหร่ถ้ามันมากจนเกินไปอาจจะต้องหลีกเลี่ยงคือจริงๆต้องแนะนำอีกว่าผู้บริโภคอย่ากังวลมากจนเกินไปเพราะความกังวลตรงนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดความเครียดซึ่งมันส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าการบริโภคอาหารนะครับดังนั้นในการบริโภคอาหารควรจะเดินทางสายกลางนะครับบริโภคได้ทุกๆอย่างแต่อย่ามากจนเกินไปนะครับนอกจากนี้การใช้เตาไมโครเวฟควรอ่านคู่มือและปฏิบัติตามขั้นตอนหมั่นดูแลตรวจสอบไม่ให้เกิดการชำรุดที่สำคัญควรเลือกภาชนะที่ทนความร้อนเช่นแก้วเซรามิกกระเบื้องและพลาสติกที่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยไม่ควรนำกลับมาใช้อุ่นอาหารซ้ำขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ